ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนะฮะยูโซคิดและตอนนี้เราอยู่ในเด e h u n งเก Game s มซิมูเลเตนะครับผมสำหรับใครที่ไม่รู้จักว่าเด e h u n งเก g a m เกมคืออะไรนะครับก็ The h u n g เก Game กมก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งนะครับที่เนื้อเรื่องก็คือจะประมาณว่าเอาคนกลุ่มหนึ่งนะครับมาอยู่ในที่ที่หนึ่งแล้วก็สู้กันคนที่เหลือคนสุดท้ายก็รอดนะครับก็คือพูดง่ายๆก็เป็นพวกแบบ battle royale ทั่วไปนั่นแหละฮะและวิธีการเล่นสําหรับเกมนี้นะครับก็คือเขาจะให้เราใส่ตัวละครเข้าไปนะครับทั้งหมด12ทีม แล้วก็เขาก็จะอธิบายเรื่องราวการกระทําของตัวละครนะครับเป็นเอ่อเป็นข้อความเป็นตัวอักษรนะครับผมมันก็ให้เรานั่งอ่านนะครับว่าแต่ละตัวนั้นทําอะไรไปบ้างนะครับผมและคนที่เหลือรอดคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับผมและผู้ที่เข้าแข่งขันในวันนี้คือตัวละครไฟเตอร์จาก r o v ทั้งหมด42คนแต่ว่า มันมีไม่ครบนะฮะคือมันใส่ได้แค่42คนนะไฟเตอร์ Fighter Rv มันมีมากกว่านี้นะครับผมถ้าขาดตัวโปรดของใครไปก็ขออภัยด้วยนะฮะคือแบบวิธีการเล่นที่ผมอธิบายไปม,มันมันพอเข้าใจ <laughs> มันพอเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจนะก็ลองลองเข้าไปดูในเกมอาจจะเข้าใจได้มากขึ้นนะฮะอันดับแรกเราก็มาดูทีมกันเลยดีกว่านะครับทีมแรกนะฮะก็คือแอตทริทนะครับกับเฟรนติโนนะครับผมทีมที่2นะฮะเป็นไอริและก็ ฮาชินะฮะทีมที่3าเวเลสและเอมิลี่ทีมที่4เป็นเออร์โรแล้วก็สกัดนะครับทีมที่5นี่เรียกได้ว่าเป็นแบบราชาปีศาจเลยวอลขาดกับมาลอดนะครับผมและทีมที่6เป็นเซลฟิตและโอเมนเนี่ยทีมที่7เป็นส่งตรงจากจีนนะฮะหยานแล้วก็ฉีทีมที่8ก็เป็นลิโป้ซานิททีมที่9าอาตาคิวกอกนะฮะเป็นทีมจากท้องทะเลทีมจากท้องทะเลเป็นโจรสลัดกับปลาไหลนะฮะทีมที่10ก็คือ อลเลนนะครับกับหม้อทอดทีมที่11เป็นเจน่ากับเด็กสตร์นะครับและ12ทีมสุดท้ายคือซูกากับริกเตอร์นั่นเองนะครับผมนะครับโดยผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดนี้จะต้องมีคนเสียชีวิตอย่างแน่นอนเพราะว่าจะเหลือได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะครับผมทุกคนเชียร์ใครก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมและทุกคนพร้อมแล้วกดไ like, ลดค์และกดซับสไคร์ครับแล้วเราก็ไปกันเลยแล้วกัน และส่วนการเริ่มต้นเกมนี้นะครับผมมันจะมีจุดกลางนะครับที่จะมาวางสเสบียงและอาวุธเอาไว้ตรงนั้นนะครับแล้วก็คนทุกคนที่เป็นผู้เข้าข่งขันจะเกิดล้อมรอบที่นั่นนะฮะผมในระหว่างที่ผู้เข้าข่งขันอยู่จุดจำที่นะครับเสียงแต่ก็ได้ดังขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณบอกว่าเกมการแข่งขันครั้งนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมาที่คนแรกกันเลยนะครับดิตร์นั้น ไปหยิบโล่ที่อยู่บนโคโนโคเปียโคโนโคเปียก็คือที่ผมบอกนะครับท,ที่ที่มันมีเอ่อมีของมีอาหารมีอาวุธอยู่นะครับผมคือไปหยิบโล่ก่อนเลยนะฮะสำหรับบิลเตอร์นะโอ้โหนายมีดาบอยู่แล้วไม่ใช่เพื่อนนายจเจ้าโล่ไปทำอะไรวะเนะี่ยโอเคนะฮะและคนต่อมานะครับวอลขาดนะครับไปหยิบ เคียวที่อยู่ข้างในคนโโคเปียเหมือนกันนะครับผมไปหยิบอาวุธโอโ้โหสมแล้วที่เป็นราชาปีศาจน,นะวัวขาดนะและส่วนหยาดนะครับก็คือวิ่งออกไปแล้วนะฮะวิ่งออกไปแล้วไม่หยิบแรงนั้นวิ่งออกไปเลยนะครับผมแอติดก็เหมือนกันนะครับวิ่งโอเมนก็วิ่งนะครับมอทอดก็วิ่งโอ้โหฉี่ก็วิ่ง,โโว,งวิ่งกันหมดเลยเดี๋ยวผมลืมนะใครทีมใครบ้างนะอ๋อนี่ไงจับมือกันไปนะครับเออหยานกับฉี่นะครับวิ่งเป็นทีมทั้งคู่นะฮะโอ้ยสมแล้วที่เป็นเซลฟิตนะครับผมเซลฟิตก็คือ หยิบเป็นเหมือนแบบเป็นมีดคู่มานะครับผมโอ้โหสมแล้วที่เป็นเซลฟิสจริงๆเลยหยิบเป็นมีดคู่นะตอนแรกใช้หอกคู่ตอนนี้ไปหยิบมีดคู่มานะครับโดมาแล้วส่วนสาก,ากัดก็วิ่งหนีมันกันครับและน,นี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวทุกคนเกิดเรื่องขึ้นครับมันเกิดเรื่องาอะไรขึ้นโอ้โหใช้พูดที่โหดจริงๆฮะเฟรนติโนนะครับตัดหัวลิโป้ด้วยดาบนะครับโอ้โหเฟรนติโนปกตินายจิ้มยกชิดจ้งแทงไม่ใช่หรอครั้งนี้นายตัด ตัดคอริปโปขาดตั้งแต่วันแรกโอ้โหสุดแล้วที่เป็นโอ้โหออฟเลโนโนหนึ่งนะฮะสุดยอดไปเลยโอ้ยก่อนริปโปยังไม่ทันทจะทำ,ทำอะไรแล้วตายแล้วฟลอเนติโนมาไทยเนี่ยมันโหดที่มนจริงๆนะครับผมและต่อมานะฮะอารเรนวิ่งหนีเหมือนกันนะครับเวเลสก็วิ่งหนีและส่วนอาต้านะครับวิ่งไปหยิบอาหารเท่าที่ทําได้นะครับผมเยอะมีมีสเสบียงไว้ก่อนก็ดีนะมีอาวุธแต่เราไม่มีอาหารเราก็ตายนะครับผมเดี <S 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 <ic> ๋ยวเกิดเรื่องบ้าขึ้นทุกคน เออเล่านะครับฆ่าซานิสด้วยเคียวเออเล่านายมีมือไม่เท่าไรนะชิเคียวแต่ยิ่งไปมากกว่านั้นนะครับซานิทยังไม่ไทได้ทำอะไรเลยตายแล้วคือเป็นทีมเดียวกันนะซานิทกบลิโป้นะครับตายแต่วันแรกเลยให้ตายเหอะวอเตอร์พักอะไรกันครับเนี่ยโอ้ oh my g o ตายอย่างไวโอ้โหวันแรกไม่คิดว่าจะมีคนตายถึง2คนเลยเนี่ยบ้าไปแล้วต่อมานะครับไอริวิ่งหนีไปนะครับ เจน่าก็วิ่งหนีเหมือนกันเอเมิลี่ก็วิ่งหนีออกมานะครับคิวก,ก็วิ่งหนีออกมานะครับผมแต่มาหลอดก็เหมือนกันนะครับหยิบอาหารที่ทําทได้เดี๋ยว,วไอ้สคนนี้มันมาร่วมมือกันได้ยังไงครับเนี่ยคนละทีมกันแท้ๆก็คือเด็กสตาร์ซูก้าแล้วก็ทาชินะครับร่วมมือกันในการเก็บทรัพยากรสเบียงให้ได้มากที่สุดนะครับผมโอ้โหไอ้สคนนี้แล้วก็เรียบร้อยนะครับหมดวันแรกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้มันไม่ใช่วันแรกเมื่อกี้มันคือแบบช่วงเริ่มต้นนะฮะก็คือตายไป2และตอนนี้เราอยู่ที่ day ยังไม่ถึงวันแรกก็ตายไป2ถ่ายแล้วทีมหนึ่งอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะมาครับมาอยู่ที่คนแรกของวันที่1น,นะครับเยนาพยายามจับปลาด้วยเออฉม,มวกนะครับผมเออหาอาหารนะยเยนาเออเล่นะครับทำเออหอกไม้เดี๋ยวนายมีเคียวไม่ใช่เหรอ,อเออเล่าเคียวที่เอาไปฟันคอซานนเนียนะยังจะทำหอกไม้อีกทำไมเนะี่ยและส่วนนะครับอาตากับหยานนะครับเออได้รับบาดเจ็บจากคนอื่นนะครับผมก็คืออะไรอาตามันแบบเก็บอาหารมากเกินไปหน,นีไม่ทันนะโดนฟาดแต่ก็ยังไม่ตายนะครับแค่ได้รับบาดเจ็บ หยานก็เหมือนกันนะครับเหมือนจะวิ่งหนีไม่ทันโดนใครก็ไม่รู้ทําร้ายมานะครับเจ็บแต่ก็ยังไม่ตายนะแล้วส่วนโอ้โหไอ้หมอนี่มันเอาอีกแล้วทุกคนเฟอร์เรนติโนนะครับไปขโมยของคิวกอกตอนที่คิวกอกนั้นไม่ได้มองอยู่โอ้โหไอ้หมอนี่ทั้งฆ่าทั้งขโมยมันจะโหดเกินไปหรือเปล่าแต่นีนะคิวกอกยังไม่ตายนะครับแต่โดนขโมยของไปเฉยๆนะครับผมและส่วนเซลฟิตนะครับได้ยารักษาจากเออสปอนเซอร์นะครับ๋อ,อ้แลวผมก็ลืมบอกไป ไอ้ใอนอออในหนังอ้อเดือดหังกเกมนะครับมันจะมีผู้ชมเป็นสปอนเซอร์ที่สามารถเส่งเหมือนคล้ายๆซัปพลายเป็นคล้ายๆ a d o ดอบนะครับให้กับผู้ชมได้นะครับไม่ใช่ให้กับผู้เข้าแข่งขันได้ที่เขาเลือกนะครับผมก็คือเซฟริดอาจจะใช้แบบหน้าตาอรลเหล่าของเขานะฮะให้แบบพวกแม่ยกนะฮะส่งยามาให้ใช่เลยเนี้ย ได้ยารักษามานะครับสำหรับเซลฟิตนะห้้ยและโอมนโอเมนนะฮะชายผู้ที่มีความโหดร้ายอย่างมากนะครับจับเด็กสตาเอาไว้ตอนที่เธอนั้นไม่ได้ตั้งตัวนะครับแล้วก็ฆ่าทิง้งโอ้โหเดกสตารแม่สาวหัวแดงของผมตายซะแล้วไม่รอดนะครับผมตอนแรกยังร่วมมือกับใครยังร่วมมือกับซูก้าแล้วก็ใครคนทาชิไปไหนกันหมดแล้วโดนฆ่าซะแล้วโอ้โหไม่เงยเด็กสตา และส่วนต่อมานะครับเอมิลี่แอนมาหลอดเอมิลี่ก็มาหลอดนะครับก็ได้รับบาดเจ็บจากคนอื่นมาเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวแอสติดวอลขาดมอร์ทอสนะครับแล้วก็ลิกเตอร์ไปบุกแคมป์ของอาลินนะครับตอนที่เขากําลังบาดเจ็บอยู่และอาลินมันไปโดนอะไรมาบาดเจ็บได้ไงวนะเนี่ยฮะอาลินนายโดนอะไรมาเนี่ยแล้วคือทำไมอยู่ๆไอ้สี่คนนี้มันมันมา,มนมาลวมหัวตบอาลินเนี่ยแต่แต่ผมไม่รู้ว่าอ,อ,อาลินตายหรือเปล่านะครับดูเหมือนบอกว่าบุกแคมป์อาจจะ อะไรอาจจะรอดอยู่นะครับแล้วไอ้ฝีคนนี้มันมารวมหัวกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะมันมารวมหัวได้ยังไงเลยเพราะมอมอทอยกับวอรขาดเนี่ยมันไม่น่ารวมหัวกันได้ด้วยแอดจิดด้วยเนี่ยฮะมันรวมหัวกับวอรขาดได้ไงเนี่ยฮะพวกเธอกลับใจกันหมดแล้วอย่างนั้นเหรอแล้วส่วนทาชินะครับโอ้โหก็มีแม่ยกมาสนับสนุนอีกแล้วนะครับด้วยความรอเหล่าของเขานะฮะก็ได้น้ําจากสปอนเซอร์มานะครับผมทาชินะและเหมือนฉี่นะครับเห็นควันที่อยู่จากระยะห่างไปนะครับแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะไม่ไปดูนะครับ ดีแล้วไม่ต้องเขาไปยุ่งในน้องฉี่จะได้ไม่จะได้ไม่ตุยนะอาจจะเป็นควันจากเขปมของนี่ไงควันจากคขปมของไออารเลนยังไงมันจุดคขปมมันจุดไฟไงก็เดินเลยโดนล่าใช่เลยแลวฉี่ก็เลยไม่ได้ไปถ้าไปก็คงมาอยู่ช่องนี้มารวมหัวมารวมหัวตบอาเลนอารเลนบอกงว่านายจะรอดนะเพื่อนเฮ้ยแล้วก็ไอลี่กับซูกานะครับทำงานด้วยกันวันนี้โอ้โหซูกานี่มันแบบไม่เคยไม่เคยอยู่ตัวคนเดียวนะฮะทำงานกับผู้อื่นเสมอนะครับแล้วส่วนไอลีทีมเธอนั้นทีมเธอยังอยู่นี่ว่า เดี๋ยวเลตเด็กต้ามันทีมไขวะเด็กต้าทีมเยนาแล้วต่อมานะครับสกัดก็ทําหอกไม้แล้วส่วนเวเลสก็ตกปลาใช่ไหมมันไปว่าตกป,าปลาป่าวะใช่เนี่ยตกปลานะครับเวเลสกําลังตกปลาอยู่อก็คือหาสเสบียงนะครับผมเยี่ยมเลยไนความพิธีนีนะเราไปวันที่สองก็เลยดีกว่าครับโอ้ยนี่ไงเขามีบอกด้วยนะครับว่าคนที่ตายนะั้นมีคนมีกี่คนนะครับมีเสียงกระสุนปืนใหญ่ดังขึ้นสามนัดนะครับวงบอกถึงได้ว่าม,มีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง สามคนนะครับทีม8ได้ออกจากเกมไปแล้วนะครับก็คือริโป้กับซานิที่ถูกฆ่าอย่างอาเด็ดอันหนาดน,นะครับริโป้ชายที่ถูกเออร์ฟอเริโนปาดคอนะครับและส่วนซานิสก็ถูกเออร์ลเอาเคียวแทงและเด็กต้าเด็กต้าก็โดนโอเมนนะครับฆ่าตายไปโอ้โหเอ้ยมฮะต่อไปมาอยู่ที่คืนแรกนะครับเมื่อกี้ก็คือเป็นช่วงกลางวันนะครับอันนี้เป็นช่วงกลางคืนคืนที่1นนะครับผมช่วงคืนนี้อาจจะมีการทำร้ายกันอีกอาจจะเป็นไปได้นะครับ เออร์อบนะครับตื่นทั้งคืนเลยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นถูกโจมตีหรือถูกอะไรนะครับผมเวเลสลิกเตอร์ไอริแล้วก็แอสทิดนะครับมาเล่าเรื่องผีกันนะครับล้อมวงเล่าเรื่องผีกันโอ้โหมันจะชิวกันไปไหนเนี่ยมันฆ่าเพิ่งฆ่ากันตายไปไม่ใช่เหรอแล้วเวเลสไม่ใช่เวเลสและแอสทิดเมื่อกี้เธอก็เพิ่งไปบุกค่ายอารีนมาไม่ใช่เหรอมาแบบมันนั่งชิวอะเนี่ยฮะมันนั่งชิวกับพวกอ๋อนี่ก็คือแอสทิดกับลิกเตอร์นะครับเมื่อกี้ไปบุกค่ายอารีนมาก็แบบมานั่งคุยแล้วก็มาเเเจออีกก2นนนะครับบบดิผ่ามาม็ลยแบบ มันนั่งล้อมวงคุยเรื่องผีกันซะเลยโหสุดยอดจริงแล้ส่วนฉี่นะครับเหมือนกําลังแบบทําเพลงหรอหรือร้องคนคางอย่างเงียบๆน,นะครับแบบคิดถึงซาลาเปาที่บ้านใช่ไหมฉี่เธอคิดถึงซาลาเปาที่บ้านใช่ไหมเดี๋ยวแล้วนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นฮะคือแรกซูก้านะครับขอร้องให้อาร์ต้าฆ่าเขาแล้วส่วนอาร์ต้านะครับก็ไม่เต็มใจแต่ก็คิวซูซก้าซูก้าอยู่ดีซูก้าแล้วคืออะไรเองคิดถึงไม้ไผ่อะฮะเองคิดถึงท่อนไผ่แถวบ้านน่ก็เลยแบบ ตอมใจตายซะเลยไม่มีทอดใหม่นอนกอดอย่างนี้หรอซูกา้านายทำไมได้ทำอย่างนี้ไม่ไปเล่าเรื่องผีกับเพื่อนเองอะลิกเตอร์อยู่ดีมดีกันน่โอ้โหลิกเตอร์เองก็ไม่ชวนเพื่อนเลยนะและส่วนอารีนนะครับไม่เห็นว่าอยู่ที่ไหนหายตัวไปแล้วต้องใส่อาจจะหลบหนีอยู่นะครับจากการโดนตามล่านะฮะก็เลยไม่ไม่สามารถแบบมองเห็นได้ว่าตอนนี้อารีนอยู่ที่ไหนนะครับผมและส่วนโอเมนนะครับก็ตั้งแคมป์นะครับโอ้โหชายผู้นี้ช่างไม่กลัวเกียงสิ่งใดนะครับตั้งแคมป์นอนคืนนั้นเป็นเรื่องที่อาจจะอันตรายนะครับเพราะว่าคนออ,อาจจะรู้จุดได้แต่ โอเมนไม่กลัวอยู่แล้วฮะเพิ่งฆ่าคนมาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็ไอ้นี่เอาอีกแล้วนะครับมอทอสเยนาวอลขาดแล้วก็ทาชินะครับอบวงเล่าเรื่องผีอีกแล้วและทาชิเองไม่ไปร่วมกับเพื่อนยังไงเนี่ยไอรีเนี่ย,เ,ยขเขาก็เล่าเรื่องผีกันอยู่นคนละโต๊ะเนี่ยฮะและนี่วอลขาดม่งมากับมอทอสอ,สอีกแล้วเนี่ยและส่วนเยนานะฮะทีมตายไปแล้วเดิสติสตาร์ตายไปแล้วก็เลยมาลมหัวกับคนอื่นนะครับเล่าเรื่องผีกันอีกแล้วและส่วนคิวกอกนะครับก็ได้รับยามาจากสปอนเซอร์โอ้โหใช้ความหล่อเหลาตรงไหนวะเ <laughs> น ใช้ความอะไรเนี่ยในการล่อซื้อแม่ยกมาเนี่ยฮะฮิวกก๊กได้ยามาฟรีนะครับและส่วนมาหลอดนะครับโอ้ค่าหนุ่มน้อยหยาดของเรานะครับฆ่าตายแล้วก็ขโมยซับไพมานะครับโอ้โหเป็นปีศาจเลือดเจนจริงหยาดไม่สามารถต่อกรได้นะครับโดยมาหลอดฟันฆ่าตายไปแล้วนะฮะโอโห้หน่ัสงสายจริงหยาดสกัดนะครับเหมือนจะเห็นไฟแต่ว่ายังแอบอยู่นะครับกองไฟใครกันเหมือนจะมีกองไฟไหลายกองเลยนะผมไม่รู้ว่านี้เขาจุดกองไฟไอ้เป็นกองไฟของโอเมนใช่ สกัดท่านายเข้าไปเนี่ยอาจจะโดนโอเมนจบขึงและดึงขนแล้วก็ตายนะสกัดดีแลวที่นายแอบซ่อนเอาไว้จะได้ไม่โดนโอเมนมันกระชากหน้านะและส่วนเอมเบลี่นะครับเฟรเดรนติโนแล้วก็เซลฟิตนะครับมาพูดคุยกันเรื่องเกมนี้แล้วก็เรื่องเมื่อตอนเช้าเมื่อตอนกลางวันที่เกิดขึ้นก็คือนั่งจับเข่าคุยกันอีกแล้วนะครับหาเพื่อนกันสุดท้ายมันก็ต้องมาฆ่ากันอยู่ดีมันไปเมคเฟียนกันได้ยังไงวะเนี่ยฮะโอเคนะครับเราก็ไปวันถัดไปกันเลยแล้วกันมาครับมาสู่ที่วันที่2นะครับผม เดี๋ยวแล้วนี่อะไรเนี่ยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะฮะเออร์โรนะครับดูแลบาดแผลให้กับเฟร์เรนติโนเดี๋ยวไอ้หมอไอ้ไอ้สองคนนี้มันมีซัมติงไลท์ดดอะไรกันหรือเปล่าเนี่อเออร์โรแล้วไอ้สองคนนี้ก็เป็นแบบฆาตกรมือหนึ่งกันทั้งคู่นะฆ่าคนไปแล้วคนละคนนะฮะแล้วมาแบบดูแลซึ่งกันและกันมแขาว่าังไงฮะผู้ใด2สองคนนี่มันมีเรื่องแบบแๆเกดขึ้นใจกันเหรอและต่อมานะครับมอทอนเหมือนจ้า ฝึกยิงธนูโอ้โหเลิกใช้ดาบแล้วไปฝึกยิงธนูไปไปขอให้แบบเทวนาช่วยสอนไหมฮะมอทอส ได้ข่าวว่ากีกันหรือเปล่าหมอรอดนทําไมนาะยไม่ใช้ดาบอ่ะนน่าจะเซียนดาบมากกว่านะเพื่อนไม่ใช้ธนูซะแล้วแล้วเหมือนโอเมนกําลังอะไรพูดคุยกับตัวเองเหรอเกี่ยวกับสติของตัวเองโอ้โหปกติก็ดูสติจะไม่ดีอยู่แล้วนะโอเมนเหมือนแบบเออถามเกี่ยวกับตัวเองแบบเหมือนคงสติให้อยู่อะไรแบบนั้นนะครับผมและสกัดนะครับก็ได้ออยาจากสปอนเซอร์อีกแล้วโอ้โหหมอนี่ใช้แบบความกล้ามล้ำบึกนะครับในการแบบอึมให้คนมาสปอนเซอร์นะฮะและเหมือนเวเลสนะครับโอ้โหเข้ามา ปาดคอนะครับเหมือนปาดคออาสต้าอย่างเงียบๆนะครับโดยที่ตัวเองไม่ทันรู้ตัวนะครับอาร์ต้าและสุดท้ายก็ตายไปโอ้ my god เวเลเธอที่มันร้ายกาจและส่วนเซลฟิตนะครับเดินขึ้นไปที่ที่สูงนะครับไฮเกลวโอ้โหการขึ้นไฮกาวในแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพื่อที่จะมองแมพนะครับเพื่อที่จะดูว่าใครอยู่ที่ไหนบ้างเป็นที่เป็นที่ดีนะครับผมและต่อมานะครับวอลคาดเหมือนจะพังตัวนะครับอยู่ในพุ่มไม้โอ้โหนายเป็นถึงราชาิสศาจ์นายต้องพังตัวเหราเพื่อนนะฮะ ในชื่อความหน้าเกรงขาขของนายในการในการฆ่าคนไม่ได้เหรอฮะไปแอบซ่อนทําไมเนี่ยเทพไม่แอบซ่อนนะเทพไม่อยู่เป็นกลุ่มเข้าใจไหม <laughs> และอันนี้เหมือนจะเกิดเรื่องอีกแล้วไอรีนะครับลิกเตอร์คิว็กกแล้วก็กกอาร์เรนนะครับอาร์เรนที่คืนที่แล้วนะครับหายตัวไปเราหาไม่เจอตอนนี้ก็กลับมาร่วมมือกับลิกเตอร์คิว็อกไอรีแล้วนะครับแล้วก็ทาชี้ด้วยอีกคนนึงนะครับอ๋อก็คือรวมหัวกันตืบฉี ชีตายอีกแล้วไปนะเมนูสละเปาของผมตายซะแล้วโอ้โหตอนนี้คือลิกเตอร์มันก็ร่วมวงไปทั่วไอริด้วยเนี่ยก็รวมวงกันไปเรื่อยเลยนะฮะแต่ครั้งนี้ก็ดีฮนะไอริอยู่กับทีมตัวเองนะครับอยู่กับทาชิรวมหัวกันแบบสังหารและคืออาเลนเองเองไม่แบบอะไรหน่อยอเพราะว่าคืนคืนที่แล้วเองเพิ่งถูกเพิ่งถูกลิกเตอร์บุกแคมป์ไม่ใช่เหรออาเลนนายมาร่วมมือกันได้ไงวะเนี่ยฮะนายหายโกรธแล้วเหรอฮะอาเลนและฉี่ก็ตายไปเลยนะครับผม และส่วนแอตริตนะครับไปออกล่านะฮะไม่รู้ออกล่าหาอาหารหรือออกล่าคนนะครับผมอาจจะเป็นการออกล่าคนโหแอตริสต์เริ่มมีความแบบเดือดขึ้นมาเดือดดาลน,นะครับผมแล้ส่วนเยนานะฮะไม่มีอะไรก็เดินไปเจอแม่น้าเฉยๆโอ้โหชิลเหลือเกินนะเจ้คนนี้แล้วเหมือนมาลดจะทำอ่อหนังกระติกเหรอใช่ไหมสลิงช็อตน่าจะเป็นหนังกระติกนะครับทำหนังสติกนะมาลดนี่เหมือนกันนะฮะเอมลี่ Emily ก็ทําหนังสติกเหมือนกันนะฮะเอามายิงกระบาลคนนะครับผมไป เราก็ไปที่คืนที่สองกันเลยดีกว่านะครับแล้คืนที่สองนั้นก็มีเสียงกระสุนดังขึ้นสี่นัดแสดงให้ญญถึงว่ามีคนตายไปแล้วอีกสี่คนนะครับคนที่ตายคนแรกไปนะครับก็คือซูก้านะครับที่ถูกฆ่าโดยอาต้านะครับที่แบบตอมใจตายเพราะว่าไม่ได้นอนกอดไม่ไผ่นะครับให้อาต้าฆ่านะครับผมและส่วนหยานนะครับโดนเอ,อ่อโดนโดนใครฆานะผมลืมละเอ,อ่อหยานโดนใครฆาไไปรู้ผมลืมแล้วว่ะ ผมลืมแล้วอย่างโดนใครฆ่าไม่รู้แล้วส่วนอาตานะครับโดนเวเลสนะครับย่องเข้ามาแล้วก็ปาดคอแล้วก็ตายแลวส่วนฉีนะครับโดนลุมสกรมด้วยประมาณคน4คนนะครับโดยไม่สามารถตอบโต้ได้แล้วก็ตายไปโอ้โหช่างน่าเศร้าโอเคครับงั้นเราไปวันต่อไปกันเลยนะครับเป็นคืนที่2ไม่ใช่วันต่อไปสิมาที่คืนที่2นะครับดิกเตอร์นะครับพยายามจะจุดไฟแต่ก็ไม่สําเร็จเดีเด๋ยวลิกเตอร์นายควรที่จะแบบจุดไฟได้มากกว่าใครเพื่อนเลย,ไม,ยไม่ใช่หรอทำไมนายจุดไม่ได้เนะี่ยลิกเตอร์และโอเมนนะครับปล่อยให้เซลฟิตเข้ามาใน เชลเตอร์ของตัวเองนะครับก็มันอยู่ทีมเดียวกันนี่หมามันก็ต้องให้เข้ามาใช่ไหม <laughs> ถ้ามันไม่ให้เข้ามาก็แปลกๆแ,แล้วนะโอเมนโอเคครับก็ถือว่าเป็นมียังมีมิตรภาพอยู่นะครับโอเมนและเซลฟิตนะฮะเข้ามาในบ้านของโอเมนเล็บ้อยนะฮะเซลฟิตและเหมือนเออร์นะครับจะตายจากไฮโพเทอร์เมียเหรอ มันคือโรคอะไรวะแป๊บนึงเนี่ยอ๋ออ๋อตายจากโรคประมาณแบบอุณหภูมิต่ําเกินคืออะไรหนาวประมาณแบบหนาวเกินนะครับอุณหภูมิลดต่ําลงเกินเออโล่ทำไมนายตายอย่างงี้ทำไมนายหนาวตายละเออโล่บ้าเอ้ยแล้วต่อมานะครับแอตริดนะครับก็ได้เออสปอนเซอร์นะครับเป็นยาจากสปอนเซอร์นะครับโอ้โหสุดยอดจริงเยี่ยมเลยได้ยาไว้รักษาตัวและแอตติดจะได้ไม่ตายนะโหและอเลนอนเลนก็ชิลมากครับมองไปที่ท้องฟ้า มองไปที่ดวงดาวโอ้ดว,ดวงนั้นช่างสวยงามจริงๆโอ้โหชิลมากเลยนะเพื่อนและไอรีกบมาหลอดเดียวไอรีก็มาหลอดมานั่งคุยกันเกี่กับคนอื่นเองสองคนม่งไม่น่าคุยกันสุดเลยไม่ใช่เหรอได้ข่าวไอรีเองในเนื้อเรื่องเองเป็นคนตัดปีกมาหลอดไม่ใช่หเหรอฮะมาหลอดเองลืมไม่หลอเองบินไม่ได้เพราะไอรีนะฮะ มันมาน,นั่งคุยกันเฉยเลยเนี่ยอเกิดมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นและคิวกรอกนะครับก็มาทําอาหารนะครับก่อนที่จะดับไฟไปนะครับผมทําอะไรกินน่ะต้มปลาดุกอ่อคิวกรอกและก็มาต่อมานะครับเยน่ากับวอลขาดนะครับก็มาคุยเรื่องคนที่ยังเหลือรอดอยู่อีกเหมือนเดิมนะฮะวเวเลสก็เหมือนกันนะครับมานั่งทําอาหารโอโ้โหเดี๋ยวก่อนนะทาอาหารนี่ยนะนีมน่มันเนื้ออะไรกันวเวเลสเอาเนื้ออาต้ามาทาอาหารหรือเปล่าเนี่ย เอาเนื้ออาตา้าทำอาหารหรือเปล่าเวเลสที่ไปฆ่าป่านของอาต้ามาเนี่ยบ้าไปแล้วสยองและเอาแล้วเอมิลี่นะครับแทงหลังมอทอด้วยเออมันเรียกว่าอะไรชะมวกเหรอด้วยชะมวกโอ้โหมอทอตแต่ไม่รู้ว่าตายหรือเปล่านะครับอาจจะได้รับบาดเจ็บอย่างหนักนะมอทอแย่แล้วไม่ละ่ะและส่วนเออ สกัดกับทาชิก็เหมือนเดิมนะฮะนั่งคุยนั่งคุยกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับคนที่ยังไม่ตายนะครับผมและฟลเรนติโนนะครับกินเบอร์รี่พิษเข้าไปนะฮะโอ้โหไอ้นมไอ้น้นายจะตายด้วยเบอร์รี่พิษอย่างนั้นเหรอนนหนึ no ่งออฟเลนฮะโอเคนะครับเราก็ไปที่วันที่3กันเลยแล้วกันไปวันที่3นะครับก็มากันที่เอมิลี่แล้วก็เซลฟิตนะครับได้รับบาดเจ็บจากคนอื่นๆเหมือนกันนะโอเค เี๋ยวเซลฟิตเองได้รับบาเจ็บดยดงไงเองอยู่กับโอเมนไม่ใช่เองโดนโอเมนสอยมาเหรอฮะ <c oughs> แต่เองเป็นทีมเดีวยวกันไม่ใช่เหรอแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนกันครับลิเตอร์มาหลอดแล้วก็ไอรีนะครับได้รับบาเจ็บจากคนอื่นเหมือนกันนะก็คือมาหลอดกับไอรีนี่คือแบบนั่งคุยกันทั้งคืนนะแลวเช้ามาเจอใครไม่รู้ฟาดนะครับผมก็เลยได้รับบ,บาเจ็บลิเตอร์มันก็มาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วส่วนคิวกกนะครับได้ยินเสียง ทาชิกับสกัดคุยกันอยู่อย่างห่างๆนะแอบฟังแล้ววอลคนะครับก็ไปออกล่านะฮะโอ้โหมันจะออกล่าคนจากเมื่อคืนยังพังตัวอยู่เลยนะตอนนี้มาออกล่าแล้วแล้วเหมือนอารลเลนนะครับเหมือนเดิมนะฮะแม่ยกก็สปอนเซอร์มาเป็นยานะครับผมได้ยามาจากสปอนเซอร์นะอารลเลนและเยน่ากับโอเมนก็มาทํางานด้วยกันโอเมนมันทํางานกับใครได้ได้ไงวนะเนี่ยและแอทริทนะครับโอ้ทำร้ายตัวเอง ไม่สาวทำไมเธอทำอย่างนี้ยเธอทำร้ายตัวเองได้ยังไงเนี่ยผมบอกเลยนะการแข่งขนครั้งนี้ผมผมเชียร์แอดฟิตนะครับผมแอดฟิตเธอจะมาทำร้ายตัวเองแล้วตายไม่ได้นะและเหมือนเวเลสนะครับจะโดนหนามทิมนะครับตอนที่พยายามเก็บเบอร์รี่โอเคก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไอเฟอร์เรนติโนที่มันกินเบอร์รี่พิษไปจะตายแหละไม่ตายแหละหรือเปล่าเนะี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเฟร์เรนติโนมันตายเฟร์เรนติโนตายมาทุกคน ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเฟอร์เรติโนอยู่มันจะมีตรงนี้เว้ยเฟอร์เรติโนตายเพราะกินเบอร์รี่นะนะเฟอร์เรติโนบอกแล้วอย่าไปดักพุ่มโอ้โหไปกินเบอร์รี่ตายเลยบ้าเลยแล้วต่อมานะครับมาอันนี้คือเรียกได้ว่าอารีนาอีเวนต์นะครับเหมือนมีไฟนะครับพยายามบีบเข้ามาเหมือนเป็นหมอกนะครับบีบวงๆบีบนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับเจอวงบีบเกิดขึ้นนะครับจังหวะน,นี้เยนานะครับาอัลเลนนะครับเพื่อที่จะใช้เออใช้แบบใช้น้ำที่ยังปลอดภัยนะครับก็คือ จำได้ไหมว่าเยนาไปเดินไปเจอแหล่งน้ํานะครับแต่ว่าเหมือนอารเลนจะอยู่แถวนั้นด้วยนะครับตอนเจอแหล่งน้ําและเยนาสุดไม่ปลอดภัยก็เลยเ <c oughs> พ่าะหนุ่มพระเอกของเราไปเรียบร้อยอาเลนโดนเยนาล้าใส่แล้วก็ตายไปเรียบร้อยครับผมโอ้โหคมเท่ไม่ได้ช่วยอะไรเขาฮะเขาก็ตายไปที่สุดแล้วคิวกอกก็ยังรอดนะครับจากไฟที่พยายามลุกลามเข้ามาโอเมนก็รอดนะครับแต่บิ๊กก็รอดเหมือนกันและต่อมานะครับโอ้โห มาหลอดน,นะครับเหมือนกําลังวิ่งหนีไฟอยู่นะครับและล้มลงแต่ในจังหวะนั้นครับมาหลอดใช้โอกาสเพียงเสี้ยววินะครับในการเตะไอรินะครับแรงมากทําให้ไอรินั้นกระเด็นเข้าไปในกองไฟโอ้โหนี่มันคือการแก้แค้นมาหลอดน,นายนี่หรือว่ามันเป็นแผลข,ของมาหลอดมาโดยตลอดโดยการทำให้ไอริต,ตายใจโดยการแบบฉันนห้แออภัยเธอเรามานั่งคุยกันถึงเรื่องคนอื่นแล้วก็บาบาบาสุดท้ายกำลังวิ่งหนีมาหลอดก็ถีบไอริเข้าไปในกองพล้นนะฮะ ไอริเธอเสียเหลี่ยมมาหลอดซะแล้วโอ้โโดนแก้แค้นนะไอริและส่วนแอตทริตนะครับคนที่ผมเชียร์ก็ยังคงมีชีวิตอยู่นะครับและส่วนวอร์คานนะครับโดนแบบลูกไฟยิงเข้ามานะครับแล้วก็ตายโอเคจุดจบของราชาปีศาจนะครับโดนลูกไฟยิงตายนะฮะลูกไฟใครไม่รู้จะเป็นลูกไฟจมัดแลนหรือเปล่าโดนพุ่งเข้ามาตายนะฮะเรียบร้อยและอันนี้ก็เหมือนกันฮนะเวเลสโดนลูกไฟ ตายเหมือนกันนะฮะดับเบิลคิวและสกัดกับดิกเตอร์นะครับไม่สามารถหาที่ปลอดภัยได้นะครับแล้วก็หายใจไม่ออกนะครับโดนควันเข้าไปในจมูกแล้วเหมือนน่าจะไม่รอดนะฮะสคนนี้โอ้โหเหมือนครั้งนี้น่าจะมีคนตุยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทาชิยังรอดอยู่นะครับและและเอมิลี่นะครับก็ถูกไฟเผาตายเหมือนกันโอ้โหสูญสิ้นกันไปเยอะเหมือนกันนะวันนี้มาดูภาพรวมนะครับโอ้ oh my god มีเสียงกระสุนปืนใหญ่นะครับดังขึ้นมาถึงสิบ นัดแสดงนี่ถึงว่ามีผู้เข้าแข่งขันนั้นตายไปแล้วถึงสิบคนนะครับคนแรกเออร์อลนะครับเออร์อลนะฮะเป็นอะไรตายนะครับลืมไปแล้วก็ไม่รู้มอทชอตก็ตายเช่นกันนะครับเหมือนจะโดนเหมือนจะโดนใครโดนเออใครวะโดนใครสักคนหนึ่งแทงหลังนะผมลืมและโดนอาชโมกแทงนะครับแล้วฟอเลติโนนะฮะก็ไปซุ่มอยู่ในภ่มนะฮะแล้วเผลอกินเบอร์รี่พิษเข้าไปแล้วก็ตายนะครับอารเลนก็ถูกเยน่านะครับฆ่าเพราะว่าอยู่ใกล้แหล่งน้ํา ไอรีก็ถูกมาหลอดนะครับแก้แค้นด้วยการถีบเข้ากองไฟแม่งเลยนะฮะตายวอขายก็ถูกเอ่อบอลไฟนะครับถูกไฟถูกลูกไฟยิงตายนะเวเลก็เช่นกันแล้วส่วนสแกัดกาลิเเตอร์นะครับก็โดนควันนะครับไม่สามารถหายใจออกได้ก็ตายเอมิลี่ก็เรียบร้อยโดนไฟคอกตายเหมือนกันโอ้โหตอนนี้เราเหลืออีกแค่7คนเท่านั้นนะครับโดยเหลืออยู่ทีมที่1นะครับเหลือแอตทริทนะครับยังเหลืออยู่ทีมที่2ก็คือทาชิฆ่ามีบอกคิวด้วยทาชิฆ่าไปแล้ว1คนนะฮะ ทีมที่5มีมาหลอดที่ยังเหลืออยู่ฆ่าไปแล้ว2คิวนะฮะฆ่าใครไปบ้างวะแลวเซลฟิสก็ยังอยู่นะครับไม่ได้ฆ่าใครโอ้โหทีมที่6ยังอยู่ครบนะฮะเซลฟิสกับโอเมนนะฮะยังคงอยู่และส่วนคิวก็ก็อยู่ฆ่าไปคนหนึ่งเยนาก็อยู่นะครับทีม11โอเคหายไปกันเยอะเหมือนกันหายไปเยอะมากนะับผมมากันที่คืนที่3น่าจะใกล้จบแล้วครับการแข่งขันครั้งนี้และเซลฟิสคิวกอกแล้วก็ทาชินะครับมานั่งร้องเพลงให้กําลังใจกันนะครับผมว่าโ,โห ตอนนี้ทุกคนขาดกาลังใจนะครับทุกคนเริ่มแบบเศร้าส้ยหงอยเหง,งานะครับมีคนตายกันไปเยอะนะฮะและเยะนาก็ประมาณทําเพลงหรือไม่ก็ร้องอดควรอยู่เงียบๆนะครับคนเดียวนะฮะอาจจะแบบเศร้าที่แบบเช่ไม่น่าฆ่าคนไปเลยทำไมใช่ป็นคนอย่างงี้งื้แล้วเหมือนมาหลอดนะครับจะได้รับน้ําสะอาดจากสปอนเซอร์เฮ้ยใครส่งมากันสงสัยแบบเห็นลีลาการฆ่านแสนแบบเลือดเย็นของมาหลอดนะฮะที่ถีบ ไอริกระเด็นเข้ากองพึงตายไปนะครับก็เลยส่งน้ำมาให้กินซะเลยและส่วนโอมนนะครับก็ทำอาหารก่อนที่จะปิดดับไฟของเขาลงนะฮะปิดเกมเลยได้ไหม <laughs> ปิดเกมเลยได้ไหมแอตทริตนะครับได้รับอุบัติเหตุนะครับ,รบ,รบจากระเบิดมันระเบิดโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับในในขณะที่เธอกำลังพยายามติดตั้งมันนะฮะแอตทริตรเธอมัน <laughs> ไปเออเนี่ยทีมเดียวกันทีมนี้กับฟอร์เรนไปอยู่ด้วยกันเลยไอคนนึงกินเบอร์รี่ตายอีคนนึงแม่งไปติดตั้งระเบิดแล้วก็ตายเองสุดยอดนฮะ เยี่ยมไปเลยและต่อมานะครับก็เป็นเออเหมือนจะเป็นเทศกาลนะครับผมที่คนโคเปียก็คือจุดกึ่งกลางในตอนแรกที่ทุกคนเกิดนะครับผมก็จะมีเออถูกเติมเต็มที่นั่นจะถูกเติมเต็มไปด้วยอาหารนะครับทรัพยากรแล้วก็อาวุธนะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นความทรงจาจากจากครอบครัวของเขานะครับผมและเยนานะครับเหมือนปฏิเสธที่จะไม่ไปที่จะที่จะไม่ไปที่คนโคเปียนะครับผมที่จะไปเอ่อไปรวมกันที่ตรงกลางนะฮะไม่ไปนะฮะเยนาและเหมือนคิวกรอกนะครับ ขันเซลฟิตเป็นชิ้นเปน็นชิ้นชิ้นด้วยดาบเดี๋ยวเมื่อคืนเองยังนั่งคุยกันอยู่เลยไม่ใช่หรอนั่งร้องเพลงกิกกักกิกกักกันอยู่เลยไม่ใช่หรอใช่ไหมคิวกอกไอ้เซลฟิตกับไอ้ทาชิเนี่ยมันยังนั่งร้องเพลงเชียร์กันอยู่เลยไม่ใช่หรอมาฆ่ากันแล้วโอ้โหคิวกอกนายนี่มันใจร้ายจริงเลยและมาหลอดนะครับก็ไม่ไปเทศกาลเหมือนกันทาชิก็ไม่ไปนะครับ โอเมนก็ไปสรุปม่งจัดขึ้นทำไม่งไ,ไม่มีใครไปสักคนนะฮะมาครับมาที่วันที่4นะครับมาหลอดนะครับไปเก็บผลไม้จากต้นไม้นะครับหาของกิน,นมาหลอดพูดง่ายๆและคิวกอกนะครับเออไปไปแอบอยู่ในพุ่มนะฮะแอบดักคนนะฮะดักดักคนอยู่ในพุ่มพางตัวอยู่ในพุ่มนะฮะและเยน่านะครับขอร้องให้ทาชิฆ่านะครับแต่ทาชิแบบ ทับใจฆ่าสาวสวยไม่ลงนะครับก็เลยปล่อยให้เยนายัางคงมีชีวิตอยู่นะครับโอ้โหทาชินั้นนี่มันหล่อเหลาจริงๆเลยและเยน่าเธอสงสัยแบบรู้สึกผิดนะครับนั่งเศร้าที่แบบฆ่าคนไปฉันไม่น่าฆ่าคนฉันไม่น่าฆ่าอันเลนคนนั้นอาจจะเป็นคนดีคนนั้นเขาอาจจะมีครอบครัวฉันตอมใจตายดีกว่าฆ่าฉันทีและเอ่อทาชิก็ปฏิเสธไปนะฮะไอเยนาก็รอดไปนะฮะแลวเหมือนโอเมนนะฮะก็ได้น้ำจากสปอนเซอร์โอเคนะครับแล้วก็ไปที่คืนที่4ี่กันเลย นในคืนนี้ก็มีเสียงกระสุนดังขึ้นถึง2นัดแสดงให้ถึงว่ามีคนตายไปแล้ว2คนนะฮะแอทริตนะฮะคนที่ผมเชียนะฮะตายอย่างน่าอานาถเพราะระเบิดตัวเองนะครับผมและเซลฟิตก็โดนคิวกอกนั่นนะฮะหักหลังหันเป็นชิ้นนตายนะครับผมมาที่คืนที่4นะครับผมโอเมนรักษาแผลของตัวเองไปได้แผลมาจากไหนแล้วโอเมนเอ,อ <laughs> มันเกิดเรื่องบ้าอะไรงขึ้นฮะมาหลอดแล้วก็ทาชี้นะครับกอดกันเพื่อความอบอุ่นนะโ,โหตายแล้วขนลุกเลยแม่งมาหลอดกันทาชี้นายจะมาทําอย่างนี้ไม่ได้นะนายจะมากอดกันเพื่อความอบอุ่นเดียวกันเหรอบ้าเลยโหคิวเกอกนะครับเหมือนจะแบบเหมือนออกลายแล้วคิวเกอกนะครับทุบหัวเยนหน้าด้วยหินเป็นจานวนหลายหลายครั้งโอ้เยนหน้าเธอที่กุศลขอให้ทาชี้ฆ่าแล้วก็ไม่ตายนะฮะแต่คิวเกอกกลับเอาหินมาทุบ ทุบแล้วทุบอีกโหน่าจะไม่รอดนะเยนามาที่วันที่5นะฮะเยนาไม่รอดแล้วครับตายตอนนี้เหลือพวกแข่งขันแค่4คนเท่านั้นนะครับโอมินขอให้คิวก็อกฆ่านะครับแต่คิวกกอกนั้นปฏิเสธคิวโก๊ะแลเองปฏิเสธทําไมเองเพิ่งฆ่าคนไปอย่างแบบโหดร้ายเมื่อไม่นานมานี้เองจะไว้ชีวิตโอมินทาเตี่ยอะไรวะเนี่ยฮะคิวก็อกทาชินะครับออกล่างและมาหลอดนะครับก็เดินหาเออเดินหาฟืนนะครับผมไปที่คืนที่5กันเลยนะครับไปอย่างรวดเร็วนะฮะ คืนที่5ก็มีเสียงกระสุนปืนใหญ่ดังขึ้น1นัดนะครับก็คือเยนานะครับตายไปเพราะถูกทุบหัวด้วยคิวกอกในและต่อมาคืนที่5้านะครับผมเหมือนมาหลอดนะครับไปวางระเบิดนะครับและทาชิ้ก็โดนระเบิดตายเรียบร้อยนะฮะออกไปออกล่าเขานะฮะในขณะที่มาหลอดไปเก็บฟืนทุองใส่แบบเก็บฟืนมาทําวัตถุดิบทําระเบิดนะครับเอาไปวางทาชิตั้งตุยเลยนะฮะเรียบร้อยออกล่าดีนักและคิวกกกับโอเมนนะครับก็มานั่งคุยกันเรื่องคนที่อยู่รอดโอ้โหก็คือ คิวโกกไม่ฆ่าโอมินเครับแล้วก็มานั่งคุยกันหรือเขาแบบเป็นเพื่อนกันสองคนนี้แอบเป็นเพื่อนกันแน่เลยมาที่วันที่6กเลยครับเหลือแค่เพียง3าคนการแข่งขันนี้กําลังจะจบลงในอีกไม่นานนะครับผมคิวกอกนะครับพยายามที่จะหลับทั้งวันเลยนะครับผมโอ้โหขี้เซานะพ่อหนุ่มแล้วเหมือนโอมนก็เอาบ้างนะครับโอมนทุบหัวมาหลอดด้วยหินเป็นจำนวนหลายครั้งอีกแล้วมาหลอดโดนทุบตายเหลือเพียง2คนนี้และคืนที่6คืนสุดท้าย2ายคนนี้เกิดอะไรขึ้นครับ คิวก็กนะครับฆ่าโอมนตอนที่เขาไม่ได้ทันตั้งตัวสุดท้ายมันก็ฆ่าอยู่ดีนะฮะคิวก็กแล้วจะแล้วจะไว้ชีวิตโอเมนให้มันรอดไปทําไมเนี่ยฮะสุดท้ายก็เรียบร้อยนะครับโอมนตู่คิวก็กฆ่าโดยที่ไร้การป้องกันสงสัยแบบโอเมนกาลังแบบว่านายคือเพื่อนฉันนายไม่ฆ่าฉันเราคุยกันแล้วคิวก็๊กเพื่อนเองกัดิแล้วก็ตายครับเรียบร้อยและผู้ชชนะ การแข่งขันครั้งนี้ไฟเตอร์ที่มีสกิลการเอาตัวรอดแข่งแก่งที่สุดในโลกของ ROV นะครับแต่ไม่ใช่ในเกมนะแค่ในเกมเดี่ยหังแค่เกมนะครับผม<笑><笑>ก็คือคิวกกกนั่นเองจากทีม9ก้านะครับมีชีวิตรอดจนถึงคนสุดท้ายและเป็นผู้ชนะไปนะครับตบมือฮะนะครับมีใครเชียร์คิวกกกบ้างนะฮะชายผู้นี้ชนะแล้วนะครับผมเอ้ยนี่เรามีอันดับให้ดูด้วยแหละเนี่ยใช่ไหมเรามีทั้งหมด24คนในริปโปอันดับ24นะฮะจากทีม8ด นี่ยี่สี่ยี่สามเโหลทั้งคู่เลยไอ้ทีมเนี่ยจากทีมแปดนะครับยี่ส22ี่ยี่สามยี่สองก็เป็น xter, 21, เด็กสตาร์ยี่เอ็ดเงนนะครับก็เป็นซูกานะครับผมโอเคโอเคสำหรับวันนี้ก็คงมีกันแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับผมว่าทุกคนจะสนุกกันนะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายนะ